เอาจริงๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทบกับความรู้สึกบางเราบ้างแต่ว่าโดยมวลรวมทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าดีใจกับเขาด้วยจริงๆถ้าเขาได้เจอความสุขของเขาจริงๆโยห่วงเขาน้อยลงมากกว่านะโยรู้สึกว่าเอ้ยเขามีคนที่เขาโอเคอยู่ดูแลเขาโยก็ห่วงเลิกว่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วละกันเอาจริงๆจากหัวใจเลยรู้สึกดีใจกับเขาด้วยดีใจกับเขาจริงๆถ้าเขามีคนที่แบบเข้ามาดูแลทำให้เขามีความสุขดีใจกับเขาด้วยเพราะตั้งแต่เลิกกันบอกกับเขาตลอดว่าเราก็ยังหวังดีกับเขาอยากให้เขาผ่านชีวิตช่วงที่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขหรือว่าเขาเศร้าเขาทุกข์อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจถ้ามันมีใครเข้ามาแล้วทำให้เขาสามารถก้าวข้ามชีวิตช่วงนั้นของเขาไปได้ก็ดีใจกับเขาด้วยจริงๆแสดงว่าโยกับพี่เคยังมีโอกาสที่ได้พูดคุยกันอยู่บ้างใช่ไหมคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้คุยแล้วค่ะไม่ได้คุยมาสักพักแล้วแต่ว่าถ้าคุยก็เป็นคุยเรื่องธุระคุยเรื่องหมานอกจากความดีใจแล้วโยมีความเป็นห่วงไหมคะเพราะหลายคนจะมองว่าเขาเหมือนแบบเร็วเกินไปไหมสำหรับเรื่องนี้อะไรแบบนี้ค่ะจริงๆโยห่วงเขาน้อยลงมากกว่านะโยรู้สึกว่าเอ้ยเขามีคนที่เขาโอเคอยู่ดูแลเขาโยก็ห่วงเลิกว่าไม่ต้องห่วงเขาแล้วละกันห่วงตัวเองดีกว่าค่ะเวลาเห็นข่าวเคเราแบบรู้สึกไงบ้างเราแบบว่ายังมีความรู้สึกแบบบางคนอาจจะดูไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ดูดีกว่าสำหรับบางคนนะจะบอกว่าเอาจริงๆมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันกระทบกับความรู้สึกบางเราบ้างแต่ว่าโดยมวลรวมทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกว่าดีใจกับเขาด้วยจริงๆถ้าเขาได้เจอความสุขของเขามันจัดการกับตัวเองยังไงพี่โยเวลาที่มันอย่างที่พี่โยมันมีบางแวบเนาะที่มันเข้ามามันกระทบเราบ้างก็อุ๊ยก็เพื่อนค่ะเพื่อนก็พยายามจะแบบคอยพูดคุยคอยอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วยกันฮีลในบางเรื่องช่วยเพื่อนก็จะคอยแบบคอยส่งพลังงานในที่ดีหาเราแล้วอย่างล่าสุดที่เขามาคอมเมนต์เราใน Facebook นิ้วดิปูเห็นค่ะเห็นค่ะตกใจไหมนาทีแรกผมเฮ้ยมายังไงก็ตกใจนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เห็นเขาคอมเมนต์นานแล้วก็ตกใจแสดงว่าเขาทานคนความสวยของเราไม่ไหวเหรอคะยังไงใจเขาว่าเป็นตัวรักใหม่ยังมาดิ้วดิปูกับเราต้องถามเขาเองเนาะพี่โยไม่ได้ตอบคอมเมนต์กลับนี่เพราะว่าไม่อยากเป็นประเด็นต่อไม่ตอบดีกว่าแต่ในใจก็คือสวยอยู่แล้วล่ะสวยอยู่แล้วของแม่อยู่แล้วก็ตามเนื้อผ้าค่ะไม่ต้องเนื้อผ้าดีนะคุณแม่ส่วนคุยเรื่องผู้ชายคนใหม่หมายถึงใน MV นะในล่าสุด MV มันก็โดนใจอยู่มันหวานซึ้งอยู่เด้อ MV ก็ตอนกวินติดต่อมาอะไรเงี้ยโยก็บอกว่าขอฟังเพลงก่อนพอฟังเพลงรอบแรกรอบเดียวเท่านั้นก็ตบปากรับคำให้ผู้จัดการพูดให้ผู้จัดการคุยกับกวินเลยว่าเอ้ยแบบรับเล่นอยากเล่นให้เนื้อเพลงมันโดนเหรอมันโดนยังไงเนื้อเพลงมันเพาะละกันเพลงมันเพาะค่ะเพลงเพาะแล้วเราก็รู้สึกเราอยากเล่นแล้วก็ไม่ได้เล่น MV มาหลายปีแล้วเพราะนี่คือเพาะยังไงโดนใจเนื้อหามันโดนใจอธิบายให้ฟังหน่อยตรงกับชีวิตโยก็มันก็คลายเนาะมันก็คลายแล้วโยรู้สึกว่าเนื้อเพลงเขามันมีคำบางอย่างที่มันเป็นวลีที่มันโดนที่มันแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่มันฮิตใจเราอ่ะที่มันฮิตใจเราคือคำว่าเอ้ยไม่เอามันคือเนื้อเพลงที่เราชอบไล่ดูอยู่บนทับที่เท่าไหร่อ่ะไปไล่ดูก็น่าจะได้เห็นก็จะมีคำเนื้อเราไปไล่เนื้อเพลงดูค่ะก็จะมีคำแบบแสดงว่าตอนไปเล่นเราก็อินเนอร์ได้ออกมาเต็มที่เลยก็ได้ไม่เอาเป็นการแสดงค่ะทั้งหมดเป็นการแสดงค่ะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าพอแบบเหมือนเราอินกับมันหรืออะไรเอาจริงๆมันก็รีเลทได้มันก็รีเลทได้กับชีวิตจริงค่ะแต่ว่า
การแสดงนะคะย้ำว่าการแสดงงานดีนะคะพ่อเอกงานดีเออพ่อเอกงานดีซอสอ่ะดีค่ะดีก็ดีค่ะอะไรแบบนี้มีก็ดีดีค่ะก็มันทำให้mood and toneของ MV อ่ะ mood and tone ของ MV มันดีไปหมดไม่ว่าจะเป็นตัวละครตัวแสดงแสงสีเนื้อเพลงค่ะก็อย่าลืมใครยังไม่รู้อย่าลืมดูนะคะตอนนี้ผูกพันต้องลาค่ะมันชิ้นเก่าอ่ะชิ้นเพลงผูกพันต้องลาค่ะเอาจริงช่วงนี้มีงานติดต่อมาที่มันแบบโดนๆเราเยอะมั้ยคะแบบแนวเนี้ยแนวแบบความรักเชื่อมโยงเชื่อมจริงๆก่อน MV เรื่องเนี้ยค่ะมีติดต่อเข้ามาหลายตัวแต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจเล่นก็อย่างที่บอกว่าเพลงเนี้ยพอฟังแล้วชอบก็ตัดสินใจเล่นเลยยังมีหลายอย่างที่อยากทําป้าเตี้ยบอกว่าไม่ได้ทำมานานอย่างที่ MV ก็กลับมาทำหลายปีจริงๆก็รอลุ้นเรื่องการแสดงละกันว่าจะไปในแบบบทบาทไหนหรือช่องทางไหนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นแบบโอกาสที่ดีที่โยแบบได้ explore ตัวเองอะไรใหม่ๆบทบาทเผ็ดขึ้นปาดขึ้นรอดูหยอแต่แสดงว่ามีแล้วยังไม่ได้มีเป็นแบบชัดเจนแต่คิดว่าถ้าจะอยากทำอะไรเป็นชิ้นต่อไปเนี่ยก็คิดว่าต้องไม่ธรรมดาหมายว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เราก็ปังมากเลยนะคะงานเราเป็นดาวสวยเป็นดูสับมันดูเฉิดฉายมันมีแต่คนซัพพอร์ตมีทำบุญที่ไหนเรียกได้นะคะดาวย้ายแล้วมันดีขึ้นหรองานบุญการกุศลที่ไหนเรียกได้นะคะดาวย้ายแล้วมันชีวิตปังเลยไม่ค่อยได้มีความรู้ละกันไม่ค่อยได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ได้ยินได้ฟังบ้างจากแบบคนใกล้ตัวที่พูดให้ฟังแต่รู้สึกตัวไหมคะว่าตัวเองแบบมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแต่โยก็ถามว่าเชื่อเรื่องอะไรโยเชื่อเรื่องคิดดีพูดดีทำดีเราทำอะไรดีมันก็จะส่งผลใหสิ่งดีๆมาหาเราเชื่อแบบนั้นมากกว่ารวมถึงคนดีๆด้วยคนเป๊กรอสเป๊กในอนาคตเลยว่าต้องมีคำว่าดีโยะชอบที่เล่นดีจริงไอ้เรื่องแฟนเนี่ยจริงนะคืออย่างว่าเออใครลองใหม่มันยังไงเราลองพูดจริงๆสิลองพูดจริงๆใช่เพราะแบบเหมือนจะจีบแต่ก็แบบจะจีบไม่จีบแล้วทำไมนะคำถามอะไรถามว่าฟีลว่ามีหรือยังเขาอยากมีแฟนใหม่เขาไม่กล้าเข้ามาจีบเพราะเราดีเล่นดีจริงตอนสัมภาษณ์ทุกทีเลยจริงๆเราอยากมีไหมอยากมีแฟนแต่อย่างที่บอกว่าไม่ได้รีบเลยปล่อยให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติโชคชะตาจะพัดเนื้อคู่ให้มาหาเราวันไหนก็วันนั้นแหละแบบนี้จริงๆตอนนี้มีคนเข้ามาจีบไม่มีค่ะไม่มีจริงป่ะไม่น่าจะมีเขาไม่กล้าบอกตรงๆไปเลยชัดเจนว่าแบบเนี้ยเราแบบ move on เต็มที่ 100% แล้ว move on ค่ะอย่างที่บอกว่า move on เต็มที่แต่ก็ค่อยๆก้าวอยากก้าวด้วยความมั่นคงรวมถึงคนที่จะเข้ามาก็ค่อยๆก้าวเข้ามาหรอค่อยๆก็ดีนะค่อยๆก้าวเข้ามาเดี๋ยวเราตกใจเดี๋ยวก็เชื่อถ้าเกิดมีเชื่อเรื่องผีผักไหมคะไม่เคยโดนอ่ะไม่แน่นะผีผักมันคือคนใกล้ๆอ่ะเออหรอคะเออมันยังไม่มีโอไม่มีลองได้ค่ะเปิดใจแต่ว่าผีผักไปข้างหน้าไม่อยู่เทิร์นกลับไม่อยู่เทิร์นกลับข้างหลังคืออะไรคะคือกลับแล้วข้างหลังไม่เป็นแล้วเดินจับหลังไม่เป็นแล้วจับเขามาข้างหลังแล้วข้างหลังคืออะไรคะเดินหน้าค่ะเดินหน้าแล้วเราเปิดเบอร์ไปแล้วก็ไม่หันมาข้างหลังแล้วแล้วถ้าเกิดจะมีรักอีกครั้งนึงมันจะเป็นยังไงหรือความรักของเรามันจะเปลี่ยนไปไหมหรือมันจะเอาจริงๆตอนนี้ยังไม่ได้คิดภาพถึงตอนนั้นยังไม่อยากจะคิดเรียกว่ายังไม่อยากจะคิดละกันอย่างที่บอกว่าเราอยากเอนจอยกับชีวิตโสดตอนนี้สักพักหนึ่งไม่ได้อยากรีบร้อนใครยังไม่เคยโสดลองโสดดูนะคะ